นโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนของมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีใช้ด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีใช้ด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะคะรายการที่เราจะมาทบทวนเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาพฤษภา2553ที่มีการชุมนุมของพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็ทหารได้ใช้กำลังอาวุธสงครามร้ายแรงและก็ทหารหลายกองพลนะคะเข้ามาทำการอ้างว่าสลายการชุมนุมทำให้เกิดการเสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับกุมคุมขังเป็นจำนวนมากมายหลายพันคนนะคะทางศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา53หรือตัวย่อว่าสปช.ได้จัดทำรายงาน
ข้อเท็จจริงขึ้นมานะคะชื่อหนังสือว่ารายงานความจริงเพื่อความยุติธรรมก็เราได้นำข้อเท็จจริงเหล่านี้ค่ะมาอ่านทบทวนกันวันนี้นะคะก็จะมาอ่านกันต่อในส่วนที่เป็นเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม2553นะคะถึงหน้าที่205นะคะ 3.2 ความตายที่ราชปรารภค่ะก็เรียบเรียงรวบรวมนะคะโดยอาจารย์เวียงรัตน์เนติโพท่านก็เขียนขอบคุณไว้นะคะขอขอบคุณผู้ช่วยจัดระบบข้อมูลนายสิทธิพลพาเจริญนายนพพลผลอำนวยและนายธนนาถสิริยากุลนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเหตุการณ์คนเจ็บคนตายบริเวณถนนราชปรารภสามเหลี่ยมดินแดงแยกมักกะสันระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม2553ภายใต้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการสลายการชุมนุมที่มีการปิดล้อมแยกราชประสงค์โดยรอบจุดปิดล้อมทางทิศเหนือตามถนนราชปรารภระหว่างแยกมักกะสันขึ้นมาถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดงเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่รัฐบาลยกระดับความรุนแรงจากมาตรการการควบคุมพื้นที่ชุมนุมมาเป็นสมรภูมิรบส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคม2553ลักษณะของพื้นที่ถนนราชปรารภตั้งอยู่ในเขตราชเทวีมีระยะทาง 1.4 กิโลเมตรเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมดินแดงมุ่งตรงไปทางทิศใต้ผ่านถนนรางน้ำตัดกับถนนศรีอยุธยาที่สี่แยกราชปรารภหรือเรียกว่าแยกซอยหมอเหล็งตรงมาตัดกับเส้นทางรถไฟใกล้แยกมักกะสันโดยมีสถานีแอร์พอร์ตลิงก์อยู่บนแยกนี้และสิ้นสุดที่แยกประตูน้ำอันเป็นจุดตัดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่หากมุ่งหน้าต่อไปจะเป็นถนนราชดำริและสิ้นสุดที่แยกประตูน้ำอันเป็นจุดตัดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่หากมุ่งหน้าต่อไปจะเป็นถนนราชดำริและเข้าสู่แยกราชประสงค์อันเป็นจุดศูนย์กลางการชุมนุมฝั่งตะวันตกของถนนเป็นซอยเลขคี่และฝั่งตะวันออกเป็นซอยเลขคู่สองฝากฝั่งถนนราชปรารภเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ห้างร้านที่อยู่อาศัยมีตลาดประตูน้ำและมีตรอกซอยที่นำเข้าสู่แหล่งชุมชนทั้งสองฝั่งถนนในเวลาปกติถนนราชปรารภเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นเกือบตลอดเวลาส่วนตึกสูงบริเวณนี้ได้แก่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คตึก24ชั้นตั้งอยู่ตรง3ตั้งอยู่ตรงแยกสามเหลี่ยมดินแดงมุมด้านทิศตะวันออกถัดมาทางทิศใต้ของโรงแรมเป็นคอนโดชีวาไทยสูง26ชั้นในช่วงเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2553ตัวอาคารอยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จส่วนฝั่งตรงข้ามด้านทิศตะวันตกของถนนราชปรารภลงมาใกล้จะถึงซอยรางน้ำเป็นที่ตั้งของคอนโดเดอะคอมพลีทสูง33ชั้นที่มีผู้พักอาศัยอยู่ลงใต้มาจนจรดถนนศรีอยุธยามีตึกสูงอีกหนึ่งแห่งคืออาคารมหานครยิปซัมเป็นอาคารสำนักงานสูง26ชั้นตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของแยกราชปรารภฝั่งตะวันตกนับจากแยกราชปรารภมายังแยกประตูน้ำมีห้างร้านตลอดแนวสองฝั่งถนนมีพื้นที่เริ่มก่อสร้างโครงการคอนโด IDO Wharf
บริเวณแยกมักกะสันฝั่งตะวันออกเมื่อเข้าสู่ย่านประตูน้ำฝั่งตะวันตกมีอาคารสูงคือตึกใบหยกสูง85ชั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมและมีโรงแรมอินทราอยู่ใกล้เคียงติดกับถนนราชปรารภนอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เป็นแหล่งอ้างอิงเนื่องจากเกี่ยวพันกับการเกิดเหตุต่างๆด้านฝั่งตะวันตกของถนนราชปรารภเรียงจากเหนือลงใต้ดังนี้1ปั๊มน้ำมันเชลล์2ร้านไพศาลเอนจิเนียริ่งอยู่ตรงข้ามซอยราชปรารภ18เป็นตึกแถวใกล้ปั๊มเชลล์และ3ปั๊มน้ำมันเอสโซปัจจุบันเป็นปั๊มคาวเท็กซ์ตั้งอยู่ปากทางเข้าซอยรางน้ำทางฝั่งถนนราชปรารภด้านทิศใต้ของซอยก่อนจะมีคนตายการลำดับเหตุการณ์ในรายงานส่วนนี้เรียบเรียงจากรายงานข่าวและการสัมภาษณ์พยานผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่ข้อมูลจากทั้งสองส่วนมีข้อจำกัดเนื่องจากสื่อมวลชนมักรายงานข่าวจากคำแถลงของสอช.อีกทั้งสื่อบางฉบับก็มีจุดยืนตรงกันข้ามกับฝ่ายผู้ชุมนุมในส่วนของปากคำพยานพยานเห็นเหตุการณ์จากมุมมองที่พยานอยู่และบอกเล่าผ่านความทรงจำที่ผ่านมาแล้วกว่า1ปีความรุนแรงในบริเวณนี้ยกระดับขึ้นจากนับจากสอช.ประกาศจะเริ่มดำเนินมาตรการระงับบริการสาธารณะและปิดล้อมแยกราชประสงค์อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่13พฤษภาคมและเริ่มต้นปฏิบัติการในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกามีการเคลื่อนกำลังพลติดอาวุธโดยใช้รถสายพานลำเลียงพลมีกำลังทหารที่มีอาวุธสงครามประจำตามจุดปิดล้อมต่างบริเวณราชปรารภก็เช่นเดียวกันกองกำลังทหารได้ตรึงกำลังอยู่ตามจุดต่างๆตามแนวถนนราชปรารภไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเสียงปืนนัดแรกได้ดังขึ้นเวลาเท่าไรแต่หลักฐานหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่าเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการในช่วงบ่ายของวันที่14พฤษภาคมโดยเคลื่อนย้ายกำลังเข้าปิดถนนในช่วงต่างๆด้านผู้ชุมนุมก็พยายามสกัดกั้นการเคลื่อนกำลังของทหารตลอดช่วงบ่ายของวันที่14พฤษภาคมมีเสียงปืนดังมีเสียงปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกมีความเป็นไปได้ว่ามีการยิงกระสุนยางหรือยิงกระสุนจริงขึ้นฟ้าเนื่องจากยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บปฏิบัติการทหารบนถนนราชปรารภเริ่มเวลาประมาณ14นาฬิกาโดยยืนยันจากเวลาที่บันทึกในภาพถ่ายของผู้ชุมนุมคนหนึ่งทหารได้เข้ายึดพื้นที่บริเวณแยกราชปรารภใต้แอร์พอร์ตลิงค์และเคลื่อนกำลังเข้าปิดถนนราชปรารภบริเวณปากซอยราชปรารภ8ใกล้โรงแรมอินทราซึ่งจากรูปจะพบว่าทหารที่เข้าปฏิบัติการนั้นติดอาวุธปืนเล็กยาว M16และปืนลูกซองโดยทหารแถวหน้าสุดถือโล่ตั้งแนวปิดถนนไว้แต่ยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์ปะทะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้สัญญาณความรุนแรงเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปทหารเริ่มใช้มาตรการกดดันโดยหลังจากการเข้าวางกำลังปิดพื้นที่บริเวณแยกราชปรารภก็เดินแถวไปตามฟุตบาทพร้อมกับยิงปืนขึ้นฟ้าและผลักดันผู้ชุมนุมให้ถอยกลับไปอยู่ที่แยกประตูน้ำผู้ชุมนุมคว้างไม้และก้อนหินตอบโต้อย่างไรก็ตามทหารสามารถเข้าคุมพื้นที่ได้และใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่โดยเร็วช่วงเวลาเดียวกันที่แยกซอยรางน้ำมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ50คนพยายามเข้ามาสมทบ
ทหารจึงยิงกระสุนยางกันไว้ต่อมาตำรวจปราบจราจรหรือปจ.จำนวน2กองร้อยเสริมกำลังเข้าสมทบกับทหารโดยให้ตำรวจตั้งรับอยู่แนวหน้าส่วนทหารตั้งแนวคอยสังเกตตามซอยใกล้เคียงไม่ให้ประชาชนออกมาพยานลำดับที่045ซึ่งพักอาศัยอยู่บนคอนโดเดอะคอมพลีทและมองเห็นเหตุการณ์ที่แยกซอยรางน้ำในช่วงเวลาช่วงนี้เล่าว่าเห็นทหารเคลื่อนมาจากฝั่งประตูน้ำโดยมีการยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่เสียงปืนรัวเป็นชุดๆพร้อมกับประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าไปในบริเวณนั้นและให้เข้าบ้านบริเวณฝั่งตรงข้ามปั๊มเอสโซพยานเห็นทหารเดินเป็นกลุ่มบนฟุตบาทและซ่อนตัวตามหลังต้นไม้ด้วยมีการตั้งบังเกอร์ตามจุดต่างๆบนถนนราชปรารภและจากภาพถ่ายที่พยานมอบให้สปช.รูปที่ 3.46 และรูปที่ 3.47 จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติและทหารมีการใช้แก๊สน้ำตาขว้างใส่ประชาชนที่ไม่พอใจซึ่งสอดคล้องกับคลิปเหตุการณ์ที่มีผู้บันทึกไว้จากนั้นทหารได้เคลื่อนต่อมายังบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงพยานลำดับที่026ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการของทหารเล่าว่าเธอออกจากบ้านเพื่อไปดูเหตุการณ์โดยออกไปทางซอยราชปรารภ22ที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเห็นทหารอยู่หน้าโรงแรมเซนจูรี่หน้าโรงแรมเซนจูรี่พาร์คแล้วและมีการขึงลวดหนามปิดถนนไม่ให้ประชาชนจากทางสามเหลี่ยมดินแดงเข้าไปในถนนราชปรารภหลังจากนั้นทหารก็เริ่มนั่งในท่าประทับปืนซุ่มอยู่หลังเสาไฟฟ้าก่อนจะมีการยิงเข้าใส่ประชาชนที่อยู่ทางด้านสามเหลี่ยมดินแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนรวมทั้งพยานด้วยคำบอกเล่าของพยานลำดับที่026นี้สอดคล้องกับคลิปข่าวของสยามทีวีเช่นเดียวกับคำให้สัมภาษณ์ของพยานลำดับที่046ซึ่งมาถึงสามเหลี่ยมดินแดงเวลาประมาณ 17 นาฬิกาเขาเห็นทหารประมาณ 20-30 นายวางกำลังเป็นแนวคู่ขนานกันสองข้างถนนอยู่บริเวณหน้าโรงแรมเซนจูรี่พาร์คและฝั่งตรงข้ามบริษัทวิริยะประกันภัยในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาใกล้เลิกงานจึงมีคนและรถยนต์เข้าออกในเวลานั้นทหารพยายามไล่คนออกจากพื้นที่โดยประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเตือนว่าหากใครฝ่าฝืนจะมีการใช้กำลังทั้งนี้พยานเห็นว่าทหารมีอาวุธประจำกายคือปืนปืน M16 และปืนทาโว่ด้วยฝ่ายผู้ชุมนุมได้โห่ไล่และคว้างปาสิ่งของใส่ทหารจากนั้นทหารได้เปิดฉากการใช้อาวุธปืนยิงด้วยกระสุนจริงโดยยิงในแนวราบผู้ชุมนุมจึงต้องหาที่กำบังกระสุนได้ยิงไปถูกรถที่สัญจรไปมาบนถนนราชวิถีด้วยหลังจากนั้นทหารจึงเอาลวดหนามมากั้นขวางถนนบริเวณหน้าโรงแรมเซนจูรี่พาร์คแล้วจึงถอนตัวกลับไปประจำจุดถัดจากบริเวณตึกคอนโดชีวไทยโดยมีทหารที่ยืนอยู่บนถนนคอยประกาศเตือนผู้ชุมนุมเป็นระยะที่แยกราชปรารภเวลาประมาณ 17:30 นทหารยังตรึงกำลังไว้อยู่มีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ100คนขว้างข้าวของหินไม้ยิงลูกแก้วและลูกเหล็กใส่ทหารทหารตอบโต้ด้วยการยิงกระสุนยางและกระสุนจริงใส่ระหว่างการปะทะพบว่านายปัจจัยกมลรัตติการซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ทะเบียนทพ3925กรุงเทพมหานครผ่านมาในที่เกิดเหตุโดยมีผู้โดยสารหญิง2คนนั่งอยู่เบาะหลังจะมาส่งบริเวณดินแดง
ถูกกระสุนลูกหลงทะลุมาทางประตูหลังทะลุแขนขวาของผู้โดยสาร1นัดจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีต่อมาเวลา 18:30 นสื่อรายงานข่าวว่ามีรถ GMC ของทหารวิ่งเข้ามาในบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าเข้าถนนราชปรารภแต่มีผู้ชุมนุมประมาณ50คนออกมาขวางถนนไม่ให้รถผ่านภายในรถมีทหารนั่งอยู่ด้านหน้า2นายและอีก1นายยืนที่กระบะท้ายสะพายอาวุธปืน M16 จากนั้นผู้ชุมนุมได้เข้าไปยึดรถและทำร้ายร่างกายทหารระหว่างการชุลมุนมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดและทหารนาย1ล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ประจำอยู่บริเวณใกล้เคียงจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนทหารอีก2นายเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ชุมนุมบางคนได้ช่วยไม่ให้ผู้ชุมนุมบางคนเข้าทำร้ายและนำตัวทั้งสองออกจากบริเวณนั้นได้สำเร็จขณะที่ปืนและรถ GMC ของทหารถูกกลุ่มผู้ชุมนุมยึดไปและขับไปขวางถนนใกล้กับแยกสามเหลี่ยมดินแดงพยานลำดับที่044ได้เล่าเหตุการณ์ผู้ชุมนุมยึดรถทหารไว้ว่าตนได้เห็นรถบรรทุกของทหารเข้ามาที่สามเหลี่ยมดินแดงบนรถนั้นมีทหารอยู่ประมาณ 3-4 คนจึงวิ่งเข้าไปถ่ายวิดีโอไว้ขณะนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดจึงหมอบหลบและได้เห็นว่ามีการแย่งปืนซึ่งเขาคิดว่าทหารพยายามจะป้องกันตัวจึงยิงออกไปในลักษณะที่ถูกล็อกปืนแนบกับตัวแล้วปลายกระบอกปืนชี้ขึ้นฟ้าส่วนทหารคนที่ล้มลงไปนั้นเป็นทหารที่ถูกผู้ชุมนุมถีบตกลงไปปืนที่ถูกยึดไปผู้ชุมนุมก็นำไปส่งต่อให้ตำรวจที่อยู่ในบริเวณนั้นในเหตุการณ์นี้พยานไม่เห็นว่ามีคนบาดเจ็บจากการถูกยิงพยานยังได้เล่าต่อไปอีกว่าหลังจากนั้นรถที่ถูกยึดก็ถูกปล่อยลมยางและถูกทุบทำลายแล้วจึงถูกเข็นไปไว้เยื้องกับป้อมตำรวจตอนนั้นมีการยิงจากทางฝั่งทหารที่อยู่ข้างในถนนราชปรารภอีกชุดหนึ่งคนจึงหลบกันอีกพอตกค่ำเริ่มมีการเผารถทหารบนสะพานข้ามแยกมีคนขับรถจักรยานยนต์ขึ้นไปจอดดูเหตุการณ์เกิดการยิงขึ้นอีกเกิดการยิงขึ้นอีกครั้งเป็นชุดเล็กๆประมาณ 1-2 วินาทีเสียงมาจากทางด้านในถนนราชปรารภทำให้มีผู้ชายที่อยู่บนสะพานล้มหงายลงลักษณะรูปร่างไม่ใหญ่มากซึ่งตอนที่ล้มลงนั้นมีผู้หญิงช่วยประคองแล้วบอกว่าโดนยิงส่วนพยานลำดับที่046ได้ให้การว่าเขาเห็นทหารที่มาจากทางดินแดงจะเข้าถนนราชปรารภแต่ถูกผู้ชุมนุมสกัดกั้นไว้ตรงหัวถนนและยึดรถทหารไว้ทหารบนรถจึงวิ่งหนีเข้าโรงแรมเซนจูรี่พาร์คผู้ชุมนุมได้พยายามวิ่งตามเข้าไปแต่เจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงแรมขัดขวางเอาไว้หลังเหตุการณ์ผู้ชุมนุมจึงเข็นรถทหารไปขวางถนนตรงหน้าโรงแรมเซนจูรี่พาร์คและมีการรื้อทำลายรถทหารหลังจากนั้นก็เผารถทหารในช่วงประมาณ1ทุ่มคาดจากการที่ฟ้ามืดแล้วในช่วงที่มีการเผารถทหารพยานได้ยินเสียงปืนรู้ว่ามีการยิงเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ไม่เห็นเหตุการณ์เนื่องจากเข้าไปในซอยวัดตะพานแล้วค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะคะโดยภาพรวมของเหตุการณ์ที่อาจารย์เวียงรัตน์นะคะได้เรียบเรียงให้เราเห็นวันที่13พฤษภาคมนะคะThank you.
ค่ะแล้วก็ต่อถึงช่วง14พฤษภาคมด้วยนะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวต่อหัวข้อต่อไปนะฮะก็จะเป็นความตายที่สามเหลี่ยมดินแดงและราชปรารภช่วงพลบค่ำของวันที่14พฤษภาคมค่ะนะฮะที่อ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็จากวันที่ตอนเย็นของวันที่13นะอันนี้อาจารย์ก็ได้พูดถึง18นาฬิกานะคะที่มีข้อมูลนะฮะเริ่ม18นาฬิกาวันที่13พฤษภาจนถึงค่ำของวันที่14พฤษภานะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาเริ่มเหตุการณ์ในวันในช่วงเวลาต่อจากนั้นนะฮะช่วงพลบค่ำของวันที่14พฤษภาคมก็จะมีเหตุการณ์กับวีรชนท่านที่เสียชีวิตนะคะนายชัยยันวรรณจักรค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มด้วยบทเพลงเพื่อรำลึกถึงวีรชนของทีมงานของคุณอาเล็กโชคร่มพฤกษ์เลยนะคะก็คือเพลงชัยยันวรรณจักรโดยคุณอ้อมร้องโดยคุณอ้อมคพัสดีนะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเหตุการณ์นี้ด้วยกันต่อค่ะน้องคะเราก็มาทบทวนเหตุการณ์ข้อเท็จจริง
ในช่วงเดือนเมษาพฤษภา53นะคะมาถึงหัวข้อความตายที่สามเหลี่ยมดินแดงราชปรารภช่วงพลบค่ำของวันที่14พฤษภาคม2553กรณีนายชัยยันวรรณจักรปฏิบัติการกระชับวงล้อมโดยการเคลื่อนกำลังทหารตามถนนราชปรารภขึ้นมาถึงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปจนกระทั่งถอยร่นกลับไปตั้งแนวบริเวณหน้าปั๊มเอสโซแยกซอยรังน้ำเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งและมีผู้เสียชีวิต1รายได้แก่นายชัยยันวรรณจักรซึ่งถูกยิงบริเวณเอวด้านหลังตำแหน่งบาดแผลเกิดจากการถูกยิงด้วยอาวุธในแนวราบคาดว่าน่าจะถูกยิงในช่วงที่ทหารถอยร่นจากบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงกลับลงไปที่บริเวณปากซอยรางน้ำซึ่งในช่วงดังกล่าวมีเสียงปืนดังโดยตลอดและพบร่องรอยของกระสุนจริงตามกำแพงและรถที่ได้รับความเสียหายนายชัยยันวรรณจักรอายุ20ปีถือเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนโดยจากข้อมูลผู้เสียชีวิตนายชัยยันมีภูมิลำเนาเดิมมีภูมิลำเนาที่หมู่บ้านศรีพัฒนาตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ได้เข้ามาทำงานแผนกบาร์น้ำประจำร้านอาหารบุฟเฟ่ญี่ปุ่นในโรงแรมอิมพีเรียลสุขุมวิท24โดยหลังเลิกงานเวลา22นาฬิกาเขาจะกลับบ้านทันทีไม่ได้ไปเที่ยวต่อเมื่อผนวกกับการที่นายชัยยันทำงานหนักเขาจึงสามารถส่งเงินกลับไปที่บ้านได้ทุกเดือนก่อนเสียชีวิตเพียง1วันแม่ของนายชัยยันซึ่งเป็นครูสอนเด็กเล็กในโรงเรียนประจำหมู่บ้านได้โทรศัพท์มาตามให้นายชัยยันกลับไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏใกล้บ้านซึ่งเปิดโครงการให้เรียนฟรีนายชัยยันปฏิเสธแม่อย่างนุ่มนวลว่ายังผูกพันกับเพื่อนร่วมงานขอทำงานไปอีกสักระยะแล้วจะกลับไปเรียนต่อนายชัยยันชอบเสื้อแดงแต่ไม่ถึงขั้นติดตามข่าวสารอย่างจริงจังเคยเข้าไปเที่ยวเล่นในม็อบกับเพื่อนบ้างครั้งสองครั้งหลังเลิกงานด้วยความอยากรู้ว่าม็อบเป็นอย่างไรแม่ของชัยยันเล่าว่าในวันที่14พฤษภาคมทางโรงแรมให้พนักงานกลับบ้านเร็วกว่าปกติชัยยันขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับที่พักย่านถนนเพชรบุรีซอย5และถูกยิงขณะขี่รถผ่านทางสามเหลี่ยมดินแดงชัยยันถูกยิงเข้าที่เอวด้านหลังข้างซ้ายทะลุชายโครงขวาทิศทางจากหลังไปหน้าล่างขึ้นบนซ้ายไปขวาเสียชีวิตจากบาดแผลฉีกขาดทะลุทำให้เส้นเลือดแดงใหญ่ภายในช่องท้องฉีกขาดเมื่อเวลา 21:30 นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจากการนำภาพวิดีโอเหตุการณ์ที่สามเหลี่ยมดินแดงซึ่งมีภาพคนถูกพาออกจากข้างในถนนราชปรารภมาขึ้นรถพยาบาลที่สามเหลี่ยมดินแดงให้นางนันทีวรรณจักรซึ่งเป็นแม่ของชัยอนันต์ของชัยยันดูแม่ของเขายืนยันว่าคนในคลิปที่ถูกนำขึ้นรถพยาบาลคือชัยยันมีในวิดีโอจะเห็นทหารยืนอยู่ด้านในในวิดีโอจะเห็นทหารอยู่ด้านในถนนราชปรารภอาจจะเป็นบริเวณหน้าปั๊มเชลด้านผู้ชุมนุมและชาวบ้านได้นำกรวยจราจรเดินเข้าไปในถนนขณะนั้นได้มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นชุดราว3นัดจากนั้นภาพตัดไปเป็นภาพจักรยานยนต์กำลังขับออกมาจากถนนราชปรารภ3คันโดยคันหนึ่งเลี้ยวออกมาทางซ้ายและหยุดรถข้างป้อมจราจรสามเหลี่ยมดินแดงและนำชัยยันซึ่งซ้อนมากับรถลงจากรถในสภาพไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้แล้วพาขึ้นรถพยาบาลออกไปซึ่งเมื่อดูประกอบกับคลิปข่าวของสยามทีวีมีภาพขณะชัยยันถูกนำขึ้นรถจักรยานออกรถจักรยานยนต์ออกไปบริเวณดังกล่าวอาจจะเป็นจุดที่ชัยยันถูกยิง
คือบริเวณปากซอยทางเข้าโรงแรมสิริสุขฝั่งตรงข้ามคอนโดชีวาไทยข้างในเป็นซอยตันสังเกตได้ว่าขณะรถจักรยานยนต์นำชัยยันออกจากจุดเกิดเหตุเขาสวมหมวกกันน็อกและถุงมือเป็นไปได้ว่าเขาถูกยิงขณะขี่จักรยานยนต์ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของแม่และหากย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนมีเสียงปืนดังขึ้นจะเห็นจักรยานยนต์ขับเลนในที่มุ่งหน้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยฝั่งโรงแรมสิริสุขประกอบกับตำแหน่งบาดแผลถูกยิงเป็นไปได้ว่าชัยยันอาจจะเป็นคนขับจักรยานยนต์คันนั้นและจากลำดับเหตุการณ์ภายในคลิปทั้ง2ชิ้นทำให้ทราบว่าชัยยันถูกยิงก่อนเกิดเหตุการณ์ยึดรถทหารที่สามเหลี่ยมดินแดงซึ่งรายงานข่าวระบุเวลาประมาณ 18:30 นาทีดังนั้นชัยยันน่าจะถูกยิงในช่วง 18:00 นถึง 18:30 นาทีโดยประมาณเหตุการณ์บริเวณถนนราชปรารภซอยรางน้ำและผู้เสียชีวิตตั้งแต่เวลา 19:00 นวันที่14พฤษภาคม2553กรณีนายบุญทิ้งปานศิลานายกิติพันธ์ขันทองนายธันวาวงศิรินายทิพเนศเจียมพลนายเหินอ่อนสาและนายสรไกรศรีเมืองปุ่นเหตุการณ์ความวุ่นวายต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงที่มีรถบรรทุกทหารเข้ามาจากทางดินแดงมุ่งหน้าเข้าถนนราชปรารภในเวลา 18:30 นาทีเมื่อถึงเวลาประมาณ 19:30 นาทีบริเวณซอยรางน้ำมีเสียงปืนดังต่อเนื่องกันนานหลายนาทีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายและมีผู้เสียชีวิตที่มีหลักฐานชัดเจนว่าถูกยิงในช่วงเวลานี้รวมทั้งกรณีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและถูกยิงจนเสียชีวิตกรณีแรกคือนายบุญทิ้งปานศิลาอายุ25ปีเป็นอาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิระพยาบาลในรายงานพิเศษขอคืนพื้นที่ความจริงเมษาพฤษภา53ของ Voice TV ปรากฏคลิปเหตุการณ์ในช่วงที่ชายผู้หนึ่งถูกทหารยิงล้มลงอยู่หน้าร้านไพศาลเอนจิเนียริ่งฝั่งเดียวกับปั๊มเชลถัดลงไปทางใต้ประมาณ10เมตรโดยระบุว่าประชาชนในซอยราชปรารภประชาชนในซอยราชปรารภ18บันทึกไว้ได้เมื่อเวลา 19:36 นาทีของวันที่14พฤษภาคมและจากการสัมภาษณ์ผู้ถ่ายคลิปเขาเปิดเผยว่าได้เห็นวินาทีที่เหยื่อ2คนถูกยิงในบริเวณนั้นมีแสงสว่างเพียงพอจะเห็นว่าชาย2คนนั้นเป็นหน่วยกู้ชีพและนักข่าวเขายังได้เล่าอีกว่าเขาได้พยายามบอกกับทหารแล้วว่าเขาเป็นหน่วยเขาเป็นแพทย์ผู้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บแล้วเขาก็โดนยิงพอแพทย์วชิระโดนยิงนักข่าวคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับผมตรงราชปรารภ18ก็รีบวิ่งข้ามถนนทั้งที่ทหารกำลังยิงอยู่วิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปดึงผู้บาดเจ็บเพราะเขาคิดว่ายังมีชีวิตอยู่ลากเข้ามุมตึกพอกำลังจะลากตัวเขาก็โดนยิงจากข้อมูลและภาพถ่ายประกอบกันเป็นที่ชัดเจนว่าชายในคลิปดังกล่าวคือนายบุญทิ้งปานศิลาซึ่งถูกยิงที่คอหลังถูกยิงเป็นเวลานานประชาชนในบริเวณนั้นจึงสามารถนำเขาออกจากจุดเกิดเหตุนำส่งโรงพยาบาลได้เนื่องจากมีการยิงมาจากฝั่งทหารอยู่ตลอดเวลาตามมรณบัตรระบุว่าบุญทิ้งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเวลา 22:00 นโดยปรากฏบาดแผลถูกยิงที่คอด้านซ้ายเสียชีวิตจากเส้นเลือดแดงและดำใหญ่บริเวณคอด้านซ้ายฉีกขาดหลอดลมฉีกขาดบุญทิ้งปานศิลามีภรรยาชื่อนางสาววรากรเกตแก้วมีบุตรชายร่วมกัน1คนวันที่นายบุญทิ้งเสียชีวิตบุตรเพิ่งอายุได้9เดือน
นายพงศักดิ์วรรัตน์ณอยุธยาอาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีพหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิระพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับบุญทิ้งให้ข้อมูลว่าตามปกตินายบุญทิ้งประกอบอาชีพเป็นพนักงานเก็บค่าจอดรถของวัดเทวราชกุญชรเมื่อมีเวลาว่างเขาจะมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือหน่วยแพทย์กู้ชีวิตโดยประจำหน่วยเคลื่อนที่เร็วในวันเกิดเหตุนายบุญทิ้งได้ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่รถพยาบาลจะเข้าถึงตัวผู้บาดเจ็บแต่ระหว่างนั้นกลับถูกยิงเข้าท้ายทอยวิถีกระสุนตัดหลอดลมเส้นเลือดใหญ่ทะลุด้านหน้าจนเสียชีวิตทั้งที่มีบัตรประจำตัวหน่วยกู้ภัยจักรยานยนต์ของนายบุญทิ้งมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเก็บเอาไว้เลขทะเบียนสพล271กรุงเทพมหานครกรณีที่2คือนายกิตติพันธ์ขันทองชื่อเดิมเกรียงไกรอายุ25ปีญาติของนายกิตติพันธ์ระบุว่าเมื่อเวลา18นาฬิกาทหารได้ปิดล้อมบริเวณราชปรารภ22และใช้อาวุธปืนยิงกราดถูกประชาชนบาดเจ็บล้มตายหลายรายรวมทั้งนายกิตติพันธ์ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปร่วมชุมนุมที่ราชประสงค์กระสุนเข้าที่ท้องแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีในเวลาต่อมาทั้งนี้ยังไม่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกภาพนายกิตติพันธ์ไว้ได้แต่มีพยานที่โรงพยาบาลราชวิถีขออภัยค่ะแต่มีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะบุญทิ้งถูกยิงหน้าร้านไพศาลเอนจิเนียริ่งและเพื่อนของเขาได้ถ่ายภาพบุญทิ้งหลังถูกยิงไว้ได้เขียนเล่าไว้ในบล็อกของเขาซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ถ่ายคลิปที่ปรากฏในรายงานของ Voice TV ว่าผมไม่ได้บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือคลิปใดๆเพราะช่วงสาดกระสุนมาจากทหารบนสะพานลอยมันน่ากลัวมากแต่การตายของน้องคนนี้หมายถึงบุญทิ้งถูกบันทึกเป็นความทรงจำด้วยสายตาตัวเองที่ล้มลงต่อหน้าต่อตาและน้องชายอีกคนที่เข้าไปช่วยดึงก็โดนยิงล้มลงไปและน้องชายอีกคนที่เข้าไปช่วยดึงก็โดนยิงล้มลงไปด้วยและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเขาทราบชื่อเขาทราบว่าชายคนดังกล่าวชื่อกิตติพันธ์ขันทองจากการที่ญาติของนายกิตติพันธ์ได้โทรศัพท์มาบอกเขาว่ากิตติพันธ์เสียชีวิตแล้วจากการเล่าของพยานทำให้รู้ว่าในภาพถ่ายบุญทิ้งหลังถูกยิงซึ่งปรากฏเท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างๆนั้นเป็นเท้าของนายกิตติพันธ์และเมื่อนำภาพดังกล่าวให้นางสมศรีขันทองมารดาของนายกิตติพันธ์ดูก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเท้าของกิตติพันธ์จริงโดยในวันนั้นกิตติพันธ์ใส่กางเกงสแลกไปทำงานส่วนรองเท้าและถุงเท้าก็เป็นคู่ที่แม่ของเขาซื้อและเตรียมให้นายกิตติพันธ์ได้เสียชีวิตในคืนวันที่14พฤษภาคมเวลา21นาฬิกาณโรงพยาบาลราชวิถีจากบาดแผลกระสุนปืนความเร็วสูงบริเวณชายโครงขวาทำให้ขั้วยึดลำไส้ฉีกขาดและเลือดออกในช่องท้องเป็นจำนวนมากทิศทางบาดแผลจากหน้าไปหลังขวาไปซ้ายบนลงล่างสอดคล้องกับคำบอกเล่าของประจักษ์พยานข้างต้นที่ว่าในช่วงเกิดเหตุมีการสาดกระสุนมาจากทหารบนสะพานลอยซึ่งอยู่ด้านใต้ของปั๊มเอสโซทั้งนี้ในรายงานของ Voice TV ซึ่งได้สำรวจสถานที่เกิดเหตุที่นายบุญทิ้งและนายกิตติพันธ์ถูกยิงก็พบร่องรอยกระสุนซึ่งมีทิศทางมาจากแนวทหารด้านปั๊มเอสโซอีกทั้งประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังเล่าว่ามีการกราดแสงเลเซอร์ไปมาทั้งคืนเพื่อหาเป้าหมายที่ออกมาเพ่นพ่านอ
ค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราก็จะพักการทบทวนเหตุการณ์เมษาพฤษภา53ไว้ที่วีรชนทั้งสองท่านนี้นะคะคุณบุญทิ้งและคุณกิตติพัฒน์ค่ะก็สำหรับคุณบุญทิ้งนะคะท่านเป็นอาสากู้ชีพแล้วก็ถ้าเรายังจำกันได้นะคะค่ะเราจำกันได้นะคะเราก็คงจะจำผู้หญิงคนนี้ได้นะคะนั่นก็คือเพื่อนร่วมงานกับของคุณบุญทิ้งคุณณัฐธิดามีวังปลาหรือแหวนนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็จะจัดงานรำลึกให้กับคุณบุญทิ้งทุกปีนะณจุดเกิดเหตุแต่ว่าณเวลานี้นะคะก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะที่คุณแหวนณัฐธิดานั้นถูกจับกุมคุมขังในข้อหาที่เป็นการยัดเยียดข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้ก็เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยค่ะว่าเป็นการพยายามที่จะปิดปากพยานหรือว่าจะหวังที่จะใช้คดีนี้นะคะข่มขู่ให้คุณแหวนนั้นเปลี่ยนคำให้การต่อเหตุการณ์นี้หรือไม่นะก็ท่านเป็นพยานปากสำคัญในคดี6ศพวัดปทุมในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม253นี้แหละค่ะขณะนี้นะคะก็ได้มีการระดมเงินทุนเพื่อที่จะยื่นประกันตัวคุณแหวนณัฐธิดาก็ดิฉันก็จะอ่านตามที่ Facebook ของคุณจอมเพชรประดับที่ได้กรุณานำข้อมูลรายละเอียดนะมาแจ้งไว้เกี่ยวกับการระดมเงินประกันต้องใช้ถึง 900,000 บาทนะที่จริงควรได้รับการคุ้มครองพยานด้วยซ้ำไปแต่ชีวิตของเธอนั้นก็กลับไม่ปลอดภัยนะคะก็นะฮะก็ขอให้พี่น้องได้เข้าไปที่ใน Facebook ของคุณจอมดูนะคะเราก็ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะไม่ชัดเจนว่ากลุ่มที่ดำเนินการเป็นใครนะคะแต่ว่าได้เขียนระดมทุนเพื่อแหวน900,000 บาทใน30วันนะคะ4พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2561ร่วมสมทบทุนนะคะเอาเป็นว่าขอตรวจสอบอีกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าให้พี่น้องก็ช่วยกันแจ้งข่าวหรือว่าใครที่จะมีข้อมูลว่าเป็นใครดำเนินการตรงนี้นะคะก็ช่วยกันหาข้อมูลที่ชัดเจนมาแจ้งข่าวกันช่วยคุณแหวนนะคะให้ได้รับการยื่นประกันตัวให้มีความหวังมากขึ้นนะคะบางครั้งก็มีเงินพอแต่ว่าก็ไม่พอไม่ได้รับนะคะสิทธิประกันตัวอยู่ดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นั้นการเตรียมพร้อมเรื่องการเงินเอาไว้นะคะก็ยังเป็นความหวังบ้างนะคะก็ช่วยกันค่ะพี่น้องนะคะยังคงเป็นภาวะที่เรายังคงเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเวลามันผ่านมา8ปีแล้วนะคะเราควรจะได้รับความยุติธรรมบ้างอย่างน้อยๆคนที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ทั้งหมดควรจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมบ้างนะแต่ว่า
ไปไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็คือการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกับการที่คดีนั้นเข้าสู่ศาลในชั้นไต่สวนแล้วก็ในที่สุดเข้าใจว่าบางคดีนั้นก็ไต่สวนไม่ทันก็ได้ยุติไปแล้วนะคะแต่ว่าเท่าที่ไต่สวนได้ในช่วงแรกๆนั้นจะเห็นว่าศาลนั้นมีคำวินิจฉัยชัดเจนว่าเป็นการกระทำของเป็นการกระทำจากฝ่ายทหารนะคะแต่ว่าหลังๆต่อมานะคำวินิจฉัยในชั้นไต่สวนก็เริ่มที่จะคลุมเครือมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ยุติไปส่วนทางศาลก็ไม่รับฟ้องนะคะแล้วก็โบยไปให้ปปช.ส่วนปปช.ก็ได้ดองคดีไว้ไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยแม้ทางกลุ่มคณะกรรมการนปช.แกนนำนปช.นำโดยคุณณัฐวุฒิสายเกลือจะไปทวงถามคดีที่ปปช.ก็ไม่มีการขยับใดๆก็มีแต่พวกเราประชาชนนะคงจะต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดให้ดีค่ะนะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาความถูกต้องมาเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเราต้องการความยุติธรรมและท่านเชื่อว่าคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยเนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงถ้ามันเป็นกระบวนการที่ยุติธรรมจริงๆนะคะและถ้าเราต้องมีความรับผิดชอบอะไรเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะมีความรับผิดชอบตรงนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ความผิดของเราเราจะยอมได้อย่างไรนะณเวลานี้ข้อเท็จจริงก็อยู่รู้กันเพียงนี่แหละค่ะคนที่พยายามที่จะไม่หยุดยั้งในการเผยแพร่ความจริงนะมาทบทวนความจริงเหล่านี้กันส่วนคนที่เป็นพยานนั้นก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะคะอย่างเช่นกรณีของน้องแหวนเป็นต้นยังไงก็อยากให้พี่น้องไปช่วยกันดิฉันก็จะขอว่าพรุ่งนี้หรือว่าในโอกาสต่อไปนะคะจะตรวจสอบข้อมูลอีกทีหนึ่งเพราะว่ามองไม่เห็นว่ากลุ่มผู้ดำเนินการนี้เป็นใครนะคะก็ขอทราบกลุ่มผู้ดำเนินการนิดนึงแล้วก็จะตรวจสอบและจะได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเพื่ ยื่นประกันตัวให้กับแหวนนะคะมาแล้วพี่น้องมาชี้แจงมาแจ้งข่าวนะคะให้พี่น้องได้ไปช่วยกันต่อไปวันนี้เราก็จะปิดท้ายไปที่บทเพลงของวีรชนทั้งสองท่านนะคะก็บุญทิ้งปานศิลานะคะที่จริงถ้าพี่น้องในใกล้ถึงวันที่ช่วงวันที่13 14พฤษภาคมปกติแหวนก็จะเป็นคนจัดงานนะถ้ายังไงก็พี่น้องไปช่วยกันด้วยแทนแหวนกันแล้วกันนะคะเข้าใจว่าอาจจะไปรวมกันกับทางคุณพ่อน้องเชอร์ซึ่งท่านก็สูญเสียลูกชายไปในช่วงวันเวลาช่วงนี้แหละนะคะเดี๋ยวก็คงจะถึงเหตุการณ์ที่เราจะได้มาทบทวนกันกรณีของน้องเชอร์กันนะคะสมาพันธ์สีเทพนะคะก็ฝากพี่น้องด้วยนะคะเราก็จะช่วยดูแลซึ่งกันและกันลาไปก่อนนะคะโอกาสหน้าก็จะมาพบทวนเหตุการณ์เมษาพฤษภา53กันต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ตั้งใจมาช่วยคนแท้ๆแต่กลับมาโดนยิงตายนายบุญทิ้งปานศิลาเจ้าหน้าที่วัชิรพยาบาลกลับต้องสิ้นชีวิตตอนช่วยชีวิตคนเจ็บเพื่อจะรักษาวิ่งฝ่ากระสุนเพื่อลากคนเจ็บออกมาคนดีใจกล้ากลับโดนกระสุนยิงจนตัวตายช่าง
นุษย์มนาช่างใจกล้าฆ่าคนได้ยังเลือดเย็นเขาบาดเจ็บแล้วยังจะยิงซ้ำให้ตายมันดังฝันร้ายเห็นคนตายนอนเกลื่อนถนนนายบุญทิ้งปานศิลาอายุเพียง25เขามาโดนยิงตายเพราะช่วยคนเสื้อแดงบุญคุณเราจะไม่ลืมนายบุญทิ้งปานศิลาวีรบุรุษหัวใจผู้กล้าของประชาชนแต่กลับต้องสิ้นชีวิตตอนช่วยชีวิตคนเจ็บเพื่อจะรักษาวิ่งฝ่ากระสุนเพื่อลากคนเจ็บออกมาคนดีใจกล้ากลับโดนกระสุนยิงจนตัวตายช่างอำมหิตผิดมนุษย์มนาช่างใจกล้าฆ่าคนได้ยังเลือดเย็นเขาบาดเจ็บแล้วยังจะยิงซ้ำให้ตายมันดังฝันร้ายเห็นคนตายนอนเกลื่อนถนนนายบุญทิ้งปานศิลาอายุเพียง25เขามาโดนตายเพราะช่วยคมเสื้อแดงบุญคุณเราจะไม่ลืมนายบุญทิ้งปานศิลาวีรบุรุษหัวใจผู้กล้าของประชาชนตั้งใจมาช่วยคนแท้แต่กลับมาโดนยิงตายนายบุญทิ้งปานศิลาเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลวีรบุรุษของคนเสื้อแดชนคนผู้กล้ากิตติพันธ์ขันทองนี้หน้าบ้านอยู่นายกิตติพันธ์เดิมรือชื่อเกลียงไกลแขวงวัดท่าพระบางกอกใหญ่คือบ้านตนคุณพ่อครับคุณแม่จ้าลูกลาก่อนไม่มวยม่อลูกคงกลับมาอีกเออหนวันนี้ไปขอสู้เยี่ยงวีรชนช่างสุขล้นจริงนอพ่อเสื้อแดงวันที่14พฤษภาปี53เหมือนต้องคลามโลกแตกแปลกชะงนเห็นทหารไล่ล่าประชาชนสุดดับจนคิดดูหดหูใจกิตติพันธ์ถือธงบรรจงบอกกลับต้องโศกโศกาน้ำตาไหลไปเรียกร้องให้ยุบสภาลาออกไปเจอคำตั้งสลายแล้วไหลยิงเสียงกิตติพันธ์ขันทองร้องช่วยด้วยช่วยคุ้มด้วยเถิดชายหญิง
ของพ่อแม่อยู่หลังวังอึ้งจริงคงลำบากยากจริงผมตายเสียงผู้คนหวีดร้องฟังไปหมดเลือดสบายโปรดด้วยช่วยผมทีอุ้มกิตติพันธ์ข้างปั๊มเชลราชปารบเป็นจุดจบศพบุญทิ้งยังจำได้แต่กิตติพันธ์คันทองต้องไม่ตายหมอช่วยได้ไปเถิดหนออย่ารอรีเสียงกิตติพันธ์คันพันคันทองนี้เออก็สิ้นใจจากไปแล้ววีรชนคนผู้กล้าแม้ชาติหน้าถ้ามีพบกันใหม่กิตติพันธ์คันทองหรือเกลียงกลายขอเคารพศพวา